ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจียับสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตะทีมงานช่อง8ด้วยนะคะที่ทำให้มีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วยังต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยด้วยค่ะที่เป็นตัวแทนจัดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะแล้วเรามาแนะนำช่องทางการรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์กันก่อนนะคะมีกี่ช่องทางบ้างคะน้องเจี๊ยบช่องทางการรับชมนะคะของรายการของทางช่อง8นะคะทุกๆรายการเลยนะคะสามารถรับชมผ่านโลกุทีวีค่ะเพียง Ad Private Channel นะคะพิมพ์คำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์คค่ะหรือจะชมผ่านมือถือก็ได้นะคะสำหรับระบบ Android นะคะสามารถพิมพ์เข้าไปโดยโหลดผ่านแอป Play Store นะคะพิมพ์คำว่าThailand Television Network นะคะก็สามารถรับชมรายการของทางช่อง8ได้ค่ะหรือจะพิมพ์คำว่า Channel 8ก็ได้นะคะได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะสำหรับระบบ iOS ค่ะเข้าไปใน App Store นะคะพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะก็สามารถรับชมได้ทั้ง2ระบบเลยนะคะหรือจะชมผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะโดยเข้าไปในเว็บไซต์เลยนะคะพิมพ์คำว่า www.thaitv8.com ค่ะก็สามารถรับชมออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะคะหรือถ้าเราคุยชมย้อนไม่ทันนะคะในเวลาที่ช่อง8ออนแอร์ในทุกๆรายการนะคะสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ค่ะใน YouTube นะคะเข้าไปใน YouTube ค่ะค้นหาใน CH8 ไทย TV ค่ะก็สามารถดูรายการของทางช่อง8ได้ทุกรายการเลยนะคะหรือถ้าอยากพูดคุยติชมรายการดูรายการติชมรายการอื่นๆหรือดูดวงย้อนหลังกับเรานะคะสามารถฝากวันเดือนปีได้ค่ะหรือมีข้อสงสัยอะไรที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้นะคะสามารถพิมพ์ผ่านเข้ามาในแฟนเพจของทางช่อง8ได้นะคะเข้าไปใน Facebook ค่ะพิมพ์คำว่าไทยทีวี8ค่ะก็สามารถฝากข้อความในอินบ็อกซ์ได้นะคะหรือจะเข้าไปใน channel8.thailand ก็ได้เช่นกันค่ะได้ทั้ง2อันเลยนะคะ สำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะก็มีเบอร์ที่ในประเทศไทยนะคะสามารถโทรเข้ามาคุยกับเราสดได้นะคะในรายการค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-942-3319ค่ะหรือจะส่ง SMS มาก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์464-2828ค่ะ464-2828นะคะสำหรับเพื่อนๆต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็น USA หรือแคนาดานะคะก็สามารถรับชม ได้เช่นกันค่ะหรือโทรเข้ามาคุยกับเราได้นะคะฟรีค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ1800-315-5145ค่ะอีกเบอร์นะคะ1800-694-5145ค่ะสามารถโทรเข้ามาคุยกับเราได้ค่ะค่ะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะคะน้องเจี๊ยบใช่ค่ะค่ะเป็นใครบ้างเรียกว่าพิเศษที่สุดเลยค่ะไม่เคยมาในรายการเนาะใช่ครั้งแรกเลยนะคะค่ะค่ะก็คืออาจารย์หมอนะคะท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านกระดูกนะคะแล้วท่านเป็นยศพันเอกด้วยนะคะแล้วก็เป็นหมอทหารนะคะกับอีกท่านหนึ่งค่ะท่านไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะควบคู่มากับภรรยาสุดสวยค่ะคือเป็นพยาบาลทหารบกเช่นกันนะคะยศพันตรีหญิงค่ะเดี๋ยวบอกเลยว่าความรู้วันนี้จัดแน่นจัดแน่นมากแล้วก็เราจะแบบค่ะเดี๋ยวเราจะชวนท่านมาในเบรกที่สองในรายละเอียดว่าอะไรทำให้ท่านมาสนใจมาสนใจด้านนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็อาจารย์โอพลังจิตของเราก็ยังอยู่กับเรานะคะยังอยู่กับเราค่ะไปไหนไม่ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะในเดือนที่3ก็ได้พบกับท่านแน่นอนค่ะท่านก็เก่งในเรื่องการตรวจดวงชะตาได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็ยังเก่งในเรื่องการตั้งศาลดูฮวงจุ้ยด้วยนะคะลงหน้าทองสาริกาลิ้นทองท่านก็มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างมากนะคะค่ะค่ะก็สามารถฝากข้อความส่ง SMS เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจารย์โอแล้วก็จะมาดู SMS แล้วเราก็จะตอบ SMS ในช่วงที่3ค่ะค่ะค่ะและช่วงนี้เรามาแนะนำวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์กันก่อนนะคะค่ะที่มีอยู่ณที่ทำการไปสนิทไทยมีอยู่4ชนิดนะคะชนิดแรกค่ะลูกแก้วมหาเศรษฐีค่ะค่ะใช้เป็นแก้วฮวงจุ้ยได้ด้วยนะคะไว้3ลูกติดในบ้านได้นะคะค่ะค่ะไว้หน้าหิ้งพระก็ได้นะคะหรือจะทำน้ำมนต์พรมค้าขายก็ได้นะคะพรมในสินค้าที่เราขายได้ด้วยนะคะแล้วชนิดที่2ค่ะชนิดที่2นะคะเป็นปลาตะเพียนดูดซับค่ะค่ะอันนี้ไว้พกติดกระเป๋านะคะเรียกเงินนะคะแล้วเงินก็จะไม่ขาดกระเป๋ามีเยอะก็เรียกเยอะเนาะเรียกเยอะใช่แล้วค่ะคุณเจมีกี่ตัวคะมีตัวเดียวค่ะแต่เป็นรุ่นกรรมการค่ะอ๋อรุ่นกรรมการนี่เฮงมากเลยนะเจ้ายังไม่มีเลยอ่ะค่ะต้องคือเราเองนะค่ะชิ้นที่3นะคะเหรียญเท้ากุมภรณ์นะคะอันนี้เป็นรุ่นอาจจะเป็นที่รุ่น3แล้วใช่ไหมคะรุ่น3รุ่น4ใช่ค่ะรุ่นแรกจะเป็นสีดำนะคะเพราะว่าหายากแล้วต้องแสวงหากันเองนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ชนิดที่4ค่ะพยันอันนี้พยันเท้ากุมภรณ์นะคะไว้แก้ฮวงจุ้ยติดตามร้านค้าหรือว่าหน้าบ้านได้ด้วยนะคะหันทิศไหนก็ได้ค่ะค่ะแก้ได้ถึง 50% เลยนะคะใช่ค่ะแต่วิธีแก้ที่ดีที่สุดคืออะไรคะคุณตั้งศาลค่ะได้ 100% เลยนะคะต้องถามอาจารย์โอเลยนะคะตั้งแล้วรวยแน่นอนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะใครอยากรวยก็ต้องถามอาจารย์โอพลังจิตของเราเลยใช่ค่ะค่ะแล้วก็วัตถุมงคลทั้ง4ชนิดนี้นะคะอาจารย์เอนะคะได้ทำการปลุกเสก7วัน7คืนนะคะพุทธคุณทางด้านร่ำรวยมีโชคลาภนะคะแล้วก็มีมหาเสน่ห์เมตตามีคนสงสารเมตตานิยมค่ะแล้วก็ใครที่คิดร้ายกับเราก็จะพินาศไปเองนะคะก็จะทำให้แก้คุณสายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นปลอดภัยนะคะก็สามารถหาเช่าบูชาได้ที่ณที่ทำการไปสนิทไทยได้เลยทุกแห่งทุกประเทศนะคะค่ะบางชนิดหมดแล้วนะน้องเจี๊ยบต้องหาเองต้องหานะจริงจริงวัตถุมงคลของอาจารย์เอทุกชิ้นนี่เรียกเงินหมดเลยนะคะใช่แล้วเป็นหลักๆแต่แล้วแต่ละชิ้นก็จะมีลักษณะเด่นเฉพาะของเขาเองใช่แล้วค่ะก็ต้องไปหาเขาเองเช้าบูชาเนาะควรจะมีไว้นะคะค่ะชิ้นนึงก็ยังดีนะคะนะมีหลายชิ้นเลยค่ะน้องเจ้าก็หลายชิ้นค่ะค่ะวิธีก็ซื้อก่อนนะใช่แล้ววิธีบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็แอปเปิ้ลแดง10ผลนะคะง่ายมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็น้ำแดง1ขวดนะคะก็บูชาก่อนก็สิบโมงเช้าแล้วก็ลาบ่ายสองหลังบ่ายสองนะคะก็บูชาได้ทุกวันเลยค่ะอาทิตย์ละครั้งยกเว้นวันพระค่ะค่ะแล้วก็วัตถุมงคลของอาจารย์เอนี่ก็คือไม่ได้มีแค่สี่ชนิดนะคะมีหลายชนิดมากเลยสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์หรือ Facebook ก็ได้ของอาจารย์เออาทิตย์ค่ะมีหลายอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ประสบการณ์ดีๆก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์และ Facebook ของอาจารย์เออาทิตย์ได้เช่นกันนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็เคล็ดลับความรู้ความสวยของเราความสวยวันนี้เอาอะไรมาฝากคะค่ะวันนี้นะคะก็จะมีสูตรหน้าขาวใสด้วยขมิ้นค่ะน้องเจี๊ยบมาก่อนได้ไหมคะได้เลยมาก่อนมาแล้วค่ะมาก่อนมาแล้วค่ะค่ะเป็นยังไงคะน้องเจี๊ยบเคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีนะคะด้วยขมิ้นชันนะคะก็วันนี้มีสูตรสุขภาพดีจากขมิ้นชันมาฝากหลายสูตรเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูสรรพคุณคร่าวๆของขมิ้นชันนะคะซึ่งในเทปผ่านๆมาเราเคยบอกสรรพคุณไปแล้วนะคะโดยละเอียดค่ะแต่วันนี้ เกี่ยวกับผิวพรรณโดยเฉพาะนะคะก็คือขมิ้นชันค่ะสามารถเอามาทาหน้าบำรุงผิวหน้าได้นะคะหรือถ้าการเอามารับประทานก็จะดีต่อร่างกายของเราทั้งระบบภายในแล้วก็ภายนอกด้วยนะคะภายในก็คือระบบเครื่องในของเราเลยค่ะใช่แล้วค่ะค่ะภายนอกก็จะเป็นพวกผิวพรรณเนาะทำให้ผิวไม่ไวต่อแสงด้วยนะคะค่ะเราสามารถเอาขมิ้นชันค่ะมาทาหน้าโดยมีส่วนผสมต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณเจจะเป็นคนบอกนะคะว่ามีอะไรบ้างใช่แล้วเราเอามามาร์กหน้านะคะสรรพคุณก็จะได้ความเรียบเนียนขาวใสทำให้ผิวไม่เป็นแดดไม่โดนแดดโดยตรงค่ะแล้วก็ไม่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะคะชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยได้ด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ผู้ชมชอบมากเจี๊ยบก็ชอบค่ะขมิ้นชันนะคะจะทำให้ผิวหน้าแข็งแรงค่ะผิวไม่คล้ำเสียง่ายนะคะไร้สิวไร้ริ้วรอยจุดด่างดำจากสิวค่ะก็จะสามารถค่อยๆจางหายไปได้นะคะแต้มเฉพาะจุดก็ได้ค่ะ
หรือบาถ้าจะใช้ขมิ้นชันอาบน้ำก็ได้นะคะเอามาผสมกับครีมอาบน้ำหรือพวกอะไรอะมะขามอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาขัดตัวพอกทิ้งไว้แล้วก็ใช้อาบน้ำได้ค่ะผิวพรรณก็จะเนียนสดใสค่ะคนไทยสมัยก่อนกับคนมาเลเซียนี่นิยมใช้มากนะคะหรือว่าถ้าเป็นสิวก็เอาใช้แต้มสิวได้นะคะต้านอนุมูลอิสระมีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะถ้าหน้าเป็นผดผื่นคันนะคะหรือผื่นคันตามร่างกายโรคผิวหนังต่างๆเราก็สามารถใช้ทาได้นะคะมันจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะเลยทำแบคทีเรียที่ทำให้ผิวหนังเราเป็นผื่นเป็นรอยคันหรือเป็นกลากเกลือหรือเป็นแบบงูสวัดนี่เจี๊ยบเคยใช้ให้กับเพื่อนนะคะมันก็ค่อยๆตกสะเก็ดนะแล้วก็แห้งลงแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งการเกิดสิวลดรอยแดงจากของการเกิดสิวได้ถ้าสิวเป็นหนองอยู่แต้มก็จะยุบเร็วถ้าเป็นรอยแดงก็จะค่อยๆจางลงนะคะผลการวิจัยนะคะยังบอกด้วยนะคะว่าขมิ้นชันช่วยปรับสภาพผิวให้ดูอ่อนวัยช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นเลยเป็นสิ่งที่ตอนนี้นะคะอาจจะแบบคนในเครื่องสำอางเวชสำอางของไทยอะค่ะอย่างพวกสินค้าโอท็อปอะไรเงี้ยค่ะก็จะเอาขมิ้นชันนะคะเอาไปเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางหรือครีมบำรุงผิวต่างๆให้เราได้ใช้กันอีกด้วยค่ะค่ะ เรามีสูตรมากหน้าด้วยขมิ้นชันมาฝากนะคะก็คือสูตรที่1 นะคะเอาขมิ้นสดนะคะมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ปั่นรวมกับดินสอพองและน้ำมะนาวนะคะจนละเอียดนำมาพอกทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำประจำสัปดาห์ละ 3-4 วัน4ครั้งนะคะสูตรนี้จะช่วยให้ผิวหน้าขาวใสเรียบเนียนสดใสอ่อนวัยและทำให้สิวอักเสบยุบตัวลงเร็วได้ด้วยค่ะและสูตรที่2นะคะนำขมิ้นผงมาผสมกับนมสดนะคะและน้ำผึ้งแล้วล้างหน้าให้สะอาดนำส่วนผสมที่เราผสมไว้นะคะมาขัดหน้าเบาๆจนทั่วจากนั้นพอกทิ้งไว้ประมาณ5นาทีล้างออกด้วยน้ำอุ่นนะคะทำเป็นประจำเหมือนกันค่ะ 3-4 ครั้งนะคะสัปดาห์ละค่ะสูตรนี้จะช่วยให้ผิวสดใสอ่อนวัยลดสิวเซียนสมานผิวกระชับรูขุมขนได้อีกด้วยนะคะค่ะก็สามารถนำวิธีง่ายๆนี้ไปใช้กันได้ค่ะเพื่อให้ผิวหน้าสดใสไร้สิวอ่อนวัยนะคะขอบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้อาจารย์เอของเราท่านก็ใช้ด้วยนะคะใช่ค่ะไปบ้านท่านทีไรหน้าเหลืองทุกทีเลยทั้งตัวทั้งแขนเลยแขนด้วยค่ะเยอะจริงๆทั้งอาจารย์เออาจารย์อ้อเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าสวยเลยนะคะหน้าใสอาจารย์เอนี่ดูไม่แก่เลยนะดูไม่แก่เลยใช่เจรี่ไปใช้เลยค่ะเห็นอาจารย์เอใช้แล้วของอาจารย์เอก็มีนะคะขมิ้นชันใช่ค่ะอันนี้นะคะถ้าใครไม่สะดวกที่จะหาซื้อนะคะก็ไปถามอาจารย์เอได้นะคะเพราะว่าเอาขมิ้นชันของอาจารย์เอที่ปลุกเสกแล้วเอามาผสมมาหน้าได้อีกด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะทำให้ขับไล่สิ่งไม่ดีออกแล้วก็คนเห็นก็เมตตาเรานะคะใช่อย่างโรคงูสวัดที่เจ็บเคยใช้อะถ้าขมิ้นชันตัวอื่นจะไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเป็นขมิ้นชันของอาจารย์เออาทิวะค่ะจะใช้แล้วใช่ไหมคะแห้งแล้วดีเลยอะค่ะค่ะก็ต้องลองนะคะใช่ค่ะติดต่ออาจารย์เออาจารย์อ้อได้เลยนะคะค่ะค่ะในแล้วก็เรามาท้ายรายการเอ้ยท้ายเบรกที่1 นะคะเรามาฝากคาถาที่อาจารย์เอได้ฝากไว้3คาถานะคะค่ะค่ะคาถาที่1ค่ะน้องเจี๊ยบสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะค่ะคาถาเป็นคาถาที่เป็นคาถามหาจักรพรรดิรวมกับคาถาหน้าทองเนาะใช่ค่ะทำให้ไปติดต่อได้ตลอดเนาะงานอะไรก็จะมีคนสงสารเมตตานะคะก็ใช้ได้เลยนะคะคาถานี้ค่ะแล้วอีกคาถาหนึ่งคาถาเกี่ยวกับรักษาโรคนะคะเจลองแล้วค่ะได้ผลเลยคาถาว่าไงคะค่ะคาถาว่าพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ค่ะอันนี้คือลองกับตัวเองแล้วค่ะวันนี้ปวดท้องมากเลยค่ะแล้วก็นึกอะไรไม่ออกก็นึกคาถาอาจารย์เอพอดีอาจารย์เอให้มาท่องจบปุ๊บหายปั๊บเลยค่ะดีมากงงเหมือนกันค่ะดีมากนะคะใช่ค่ะก็สามารถไปใช้ได้เลยนะคะค่ะแล้วมีคาถานึงค่ะใช่ค่ะใช้สำหรับเดินทางขึ้นรถลงเรือหรือว่าแบบอะไรเนี้ยค่ะก็สามารถท่องได้นะคะปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูนะคะค่ะก็ใช่แล้วค่ะคาถาก็ไม่ได้ห่วงนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะใช่ค่ะอาจารย์เอก็เป็นห่วงผู้ชมแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านนะคะท่านก็ให้คาถามาไว้ป้องกันภัยด้วยนะคะค่ะค่ะแล้ว
ในเบรกที่สองนะคะขอบอกเลยตื่นเต้นจริงๆเลยน้องเจี๊ยบเนาะใช่ใช่เพราะว่ามีต้องแบบมีแขกรับเชิญถึงสองท่านเลยสองท่านที่ไม่เคยมาด้วยแล้วมีเรื่องราวดีๆมาให้เราติดตามค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้พบกับท่านในเบรกที่สองนะคะแต่ตอนนี้เราขอพักเบรกก่อนค่ะคำพุทธะนะคะตอนนี้ก็โชว์ชายะกาเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะพบกันกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะในช่วงที่2นะคะช่วงนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษมากๆเลยค่ะท่านมารายการของเราครั้งแรกเลยนะคะขอและท่านก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนค่ะอยากให้แนะนำตัวเองหน่อยค่ะเป็นใครมาจากไหนคะเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวให้พี่หมอแนะนำก่อนนะคะค่ะก็ผมชื่อพันเอกนายแพทย์รัฐสรรภูวนาถวรกิจนะครับเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อนะฮะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าหมอออร์โธปิดิกนะครับ อยู่ที่โคราชครับค่ะค่ะวันนี้มาไกลเลยนะคะเป็นความโชคดีของเรามากเลยอาจารย์อุตส่าห์มาจากโคราชค่ะแล้วก็พี่จินค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพันตรีหญิงอัญชาติภูวนาถวรกิจนะคะชื่อเล่นชื่อจินค่ะเป็นพยาบาลนะคะอยู่โคราชค่ะค่ะยินดีมากเลยค่ะที่มาเยี่ยมรายการของเรานะคะค่ะอยากจะถามว่าคุณหมอมารู้จักอาจารย์เอได้ยังไงคะก็ถามว่ารู้จักอาจารย์เอได้ยังไงใช่ไหมครับค่ะเหมือนเรื่องอะไรสักอย่างนึงเป็นเรื่องยาวนะคือในชีวิตผมเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมในเพราะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อที่ท่านที่ทั่วไปเขาเรียกท่านว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะมาตั้งแต่เป็นเด็กละแล้วทีนี้ก็เราก็ชอบปฏิบัติธรรมแต่พอหลังๆเนี่ยพอเริ่มโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ห่างเหินไปเพราะว่าในชีวิตต้องมีงานอะไรหลายๆอย่างมาเจอกับสิ่งหลายอย่างทางโลกทางอะไรเยอะค่ะแล้วทั้งชีวิตเราพอเริ่มทำงานเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราก็เจอปัญหาค่ะเราถ้าเกิดเราเชื่อในพระพุทธศาสนาปัญหาทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันก็คือกฎแห่งกรรมมันก็คือกรรมของเราเองนั่นแหละไม่ต้องไปโทษใครค่ะนะฮะอาจจะเป็นกรรมที่เราทำเมื่อชาติก่อนที่ผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติมาก็ได้หรือในชาตินี้ก็ได้ค่ะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงค่ะค่ะในชีวิตนะฮะเหมือนกับแบบช่วงที่เราเจอวิกฤตอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วมีวิกฤตหรือใครคะใครแนะนำอาจารย์หมอให้รู้จักอาจารย์เอตาทิพย์คะก็
ไม่รู้เกิดได้ไงก็ไปนั่งก็ดูในอินเทอร์เน็ตนะฮะปกติก็ชอบดูตามพวกเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆค่ะเข้าไปวันนั้นกดเข้าไปได้เลยชื่อจันเอตาทิพย์จันเอขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็เลยเข้าไปดูก็เกิดความสนใจว่าท่านเป็นใครนะเราไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักเลยเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2558อ๋อเร็วๆนี้เองนะคะเดือนมกราคมนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปศึกษาว่าเอ๊ะท่านเป็นใครยังไงเพราะสิ่งหนึ่งที่ทำให้โดนใจเราก็คือว่าท่านเขียนว่าอาจารย์เอตาทิพย์สิทธิสมเด็จองค์ปฐมซึ่งสมเด็จองค์ปฐมนี่จริงๆท่านก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์แรกเลยเป็นครูของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ค่ะซึ่งอันเนี้ยเรามีความเคารพนับถือท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อก็จะบอกให้เรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยคือสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็คนที่เป็นลูกหลานท่านในสายของหลวงพ่อฤาษีเนี่ยท่านก็เป็นคนที่เป็นองค์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองคอยดูแลเราอยู่ทีนี้อาจารย์เอเป็นลูกศิษย์สมเด็จองค์ปฐมแล้วก็เป็นท่านก็นับถือหลวงพ่อฤาษีซึ่งท่านก็คือผมถือว่าท่านเป็นบูรพาจารย์ของผมนะฮะเราก็ต้องท่านต้องมีอะไรดีแน่ๆแล้วก็เข้าไปศึกษาในสิ่งที่ท่านลงไว้ในเว็บไซต์ของท่านหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ลองดูคลิปวิดีโอที่ของอาจารย์ที่ได้โพสต์เอาไว้ใน YouTube มั่งหรือว่าในอะไรมั่งแล้วก็เกิดความว่าน่าจะไปหาอาจารย์เอนะท่านน่าจะช่วยอะไรเราได้บ้างหลังที่ศึกษาเกี่ยวกับอาจารย์เอมานี่นานไหมคะถึงจะมาหาอาจารย์เอตัดสินใจมาหาอาจารย์ก็คุยกับคุณจินนะฮะก็ว่าเราลองไปหาอาจารย์เอดูประมาณเดือนหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งก็โทรศัพท์ไปหาอาจารย์นะแล้วก็บอกว่ามาขอพบอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเชิญให้มาพบที่บ้านได้พบเลยเหรอคะครั้งแรกนัดวันกันมาเพราะว่าวันไหนที่อาจารย์ว่างเดี๋ยวขอไปพบอาจารย์กันละกันก็เลยไปพบอาจารย์พอไปถึงท่านก็ได้พูดคุยกับท่านนะฮะแล้วรู้สึกประทับใจอะไรท่านหรือเปล่าคะตอนครั้งแรกที่พูดคุยผมว่าท่านก็เป็นมีอะไรดีๆนะคือเราคุยกับท่านเรารู้ว่าคือท่านเป็นคนดีข้อที่1ท่านเป็นคนดีแน่เพราะว่าท่านคือผู้ปฏิบัติธรรมสำคัญคือ1เนี่ยท่านเคารพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมหรือที่เราเรียกว่าสมเด็จองค์ปฐมอันที่2ท่านสอนคนไปนิพพานคืออันนี้เรามาคิดดูแล้วเนี่ยท่านสอนให้คนไปนิพพานก็คือเหมือนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านว่าถ้าใครสอนคนไปนิพพานน่ะท่านถือว่าเป็นคนดีนะต้องท่านพูดเนี่ยต้องเป็นคนดีแน่ๆสอนคนไปนิพพานให้ไปนิพพานเพราะอาจารย์เนี่ยคุยกันแล้วเนี่ยอาจารย์มีความสามารถหลายๆอย่างทั้งที่ว่าเยอะแยะอันนี้นะฮะแต่ว่าจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านสอนท่านนี้ต้องสิ่งที่ท่านต้องการน่ะคือให้คนเนี่ยเลิกเกิดแล้วก็ไปนิพพานอันนี้ท่านต้องเป็นคนดีแน่ๆผมเชื่อตรงนี้นะฮะเราก็ให้มีหลายๆอย่างให้ท่านช่วยแก้ปัญหาในชีวิตท่านก็ให้ความเมตตากรุณาแนะนำให้ช่วยแก้ช่วยเหลือนะฮะค่ะแล้วท่านแนะนำอะไรคะก็มีเรื่องของการฝึกสมาธิการปฏิบัติธรรมแล้วก็การที่ว่าเราจะกำหนดจิตกำหนดความคิดของเรายังไงส่วนในเรื่องพิธีกรรมเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าก็มีนะครับอันนี้แต่ก็รายละเอียดก็คงอาจจะไม่ได้เล่าในที่นี้ได้ทั้งหมดนะครับก็คือสรุปว่าผมมั่นใจว่าอาจารย์เอเนี่ยท่านช่วยผมช่วยภรรยาของผมเนี่ยให้ผ่านในจุดที่วิกฤตในชีวิตเนี่ยมาได้แล้วก็เราสามารถที่จะกลับมามีสติแล้วก็มาจูนชีวิตของเราใหม่ได้ค่ะแล้วอยากให้อาจารย์พี่จินนะคะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะเป็นยังไงคะมารู้จักอาจารย์เอได้ยังไงก็จากที่คุณหมอพูดไปแล้วอะค่ะก็ตามนั้นก็คือปกติตัวเองแต่ก่อนเนี้ยมีคนมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเนาะค่ะเจ็บปวดตลอดจะเป็นเจ็บนู่นปวดนี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากมาได้มาพบอาจารย์เอนะคะก็ให้อาจารย์เอรักษาก็สุขภาพดีขึ้นค่ะค่ะก็มาพร้อมกับคุณหมอใช่ไหมคะด้วยกันแล้วก็อาจารย์เอได้แนะนำอะไรไหมคะในครั้งแรกที่มามีวัตถุมงคลอะไรของอาจารย์เอที่
บูชาเป็นชิ้นแรกไหมคะชิ้นแรกรู้สึกจะเป็นเบียร์เบียร์แก้ชาหมากเอามาไหมคะตัวนี้หรือเปล่ามีไหมตัวนี้คือตอนแรกเราก็มาตัวนี้หรือเปล่าคะคือตัวนี้ใช่ไหมคะเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยคือวันนั้นที่มาหาอาจารย์ครั้งแรกนะฮะจารย์ไม่ได้พูดในเรื่องวัตถุมงคลเลยชนิดนี้นะคะที่แต่ว่าทีนี้วัตถุมงคลของอาจารย์เนี่ยเราก็ศึกษามาแล้วดูจากในเว็บไซต์ของอาจารย์ดูจากในเพจในอะไรทั้งหลายก็ศึกษามาแล้วหลายอย่างอาจารย์ก็ไม่ได้แนะนำเลยว่าต้องมีนั้นอันนี้นะผมก็ถามอาจารย์ว่าผมน่าจะมีอะไรดีอาจารย์บอกว่าไม่ต้องหรอกอาจารย์เอบอกท่านก็บอกว่าไม่ต้องหรอกก็มีตังเมื่อไหร่ก็ค่อยมาบูชาท่านก็แล้วท่านจะไม่อยากให้เสียตังผมก็บอกอาจารย์บอกว่าทั้งนี้เอางี้ก็ท่านอาจารย์ก็อาจารย์เลือกให้ผมก็แล้วกันว่าเอาอะไรดีท่านก็เลือกให้อันแรกก็คือว่าถ้าเกิดจะบูชาก็บูชาเบี้ยแก้ไปเพราะว่าเบี้ยแก้ชันมานะหรือเพราะว่าเบี้ยแก้เนี่ยท่านบอกแก้ได้หมดแก้กรรมแก้อะไรสิ่งไม่ดีสิ่งติดขัดทั้งหลายนะให้เรากลับมาตั้งสติได้ตั้งหลักได้กลับมาให้ชีวิตมันดีขึ้นได้ก็เลยบูชาท่านไปเบี้ยแก้ค่ะแล้วของพี่จินนะคะชิ้นแรกเหมือนกันเหมือนกันทั้งคู่นะคะก็ได้เช่าไปนะคะแล้วมีได้ข่าวว่ามีหลายชิ้นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีหลายอย่างครับก็จนกระทั่งบูชากำไรของอาจารย์เอท่านไปทั้งกำไรที่ท่านกำไรล้านกำไรโชว์กำไรหน่อยได้ไหมคะค่ะกำไรสีทองกับสีเงินนะคะของพี่จีนกับคุณหมอนะคะอันนี้นะคะยังใส่ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงคะพี่หมออาจารย์หมอก่อนนะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันเกิดความมั่นใจอันนี้นะคะเกิดความมั่นใจคือถ้าเราเกิดความมั่นใจแล้วเนี่ยแต่คนเราจิตมีความเข้มแข็งมีความมั่นใจแล้วเนี่ยผมว่าอะไรมันก็ดีอะฮะอันนี้แล้วพี่จินนะคะเป็นไงคะหลังจากใส่กำไรก็เหมือนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพจะดีขึ้นนะคะค่ะแล้วก็มีรู้สึกกำลังใจสุขภาพจิตดีขึ้นค่ะค่ะเมื่อก่อนเป็นอะไรนะคะก็จะมีอาการปวดเมื่อยปวดตามข้อต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นตลอดเป็นเรื่อยๆเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ไม่มีสาเหตุใช่ไหมคะคุณหมอเคยตรวจสุขภาพไหมคะก็จริงๆก็รักษามานานรักษาเป็น10ปีนะครับอันนี้ก็ทั้งใช้ยาใช้วิธีรักษาจนกระทั่งถึงผ่าตัดนะก็หายแต่ว่าก็ไม่ได้หายไม่ได้ขาดใช่ไหมไม่ได้หายขาดก็เป็นอีกทีนี้เรามานั่งคิดถึงแล้วไอ้ความผมเป็นหมอเนี่ยก็รักษาคนไข้มาเยอะก็รักษาคนไข้โดยการผ่าตัดผมเน้นผ่าตัดเป็นหลักเพราะผมเป็นหมอผ่าตัดค่ะนะฮะการรักษาทางยาก็มีที่เรารักษาคนไข้มาเยอะเนี่ยมันก็จะมีจุดหนึ่งที่เรากลับมานั่งคิดว่าอะไรอ่ะที่ทำให้คนไข้ต้องเจ็บป่วยอะไรที่เป็นจริงๆแล้วสาเหตุมันคืออะไรใช่ไหมฮะแล้วคนเนี้ยมันรักษาแล้วบางคนมันหายโอเคแต่ทำไมไอ้คนที่รักษาแล้วไม่หายหรือมีโรคแทรกซ้อนตามมาอีกตรงเนี้ยมันคืออะไรมันคือเป็นจุดที่มันเป็นอะไรก็ได้ต้นเหตุจริงๆของมันคืออะไรทีนี้ถ้าเราเชื่อในพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้ชัดเจนแล้วนะว่าความเจ็บป่วยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมของใครของตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปโทษใครทั้งนั้นนะฮะมันก็คือกรรมที่เราทำมานั่นแหละทำให้เรามีปัญหาในชีวิตมั่งเจ็บป่วยมั่งไม่สบายมั่งแล้วก็ที่อย่างคนไข้เขาก็มาหาเราเนี่ยเขาผ่าตัดการผ่าตัดมันก็ช่วยให้เขาหายได้ใช่ไหมฮะบางคนผ่าเสร็จไม่หายมันเป็นเพราะอะไรนะฮะในวิชาทางการแพทย์มันตอบได้มันให้คำตอบตรงนี้เราได้ไม่หมดแพทย์อาจจะบอกว่าโรคเนี่ยเกิดขึ้นจากอันเนี้ยเกิดจากความเสื่อมอย่างแค่ง่ายๆอย่างของผมเนี่ยผมเป็นหมอผ่าตัดกระดูกผมเน้นผ่าตัดของผมคือกระดูกสันหลังหรือที่เรียกว่าสปายเซอร์เรียนนะฮะเราผ่าตัดโรคทางกระดูกสันหลังเป็นหลักเลยนะฮะโรคนี้มันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คือความเสื่อมของร่างกายใช่ไหมคะหรือเรียกว่าความเสื่อมไปของสังขารตามภาษาของทางพระท่านก็เรียกอย่างนั้นค่ะแล้วไอ้ความเสื่อมนี่มันเกิดจากอะไรนะเขาก็บอกว่าแต่ตำราว่ามันก็คือเกิดจากการใช้งานเกิดจากความแก่แต่จริงๆแล้วมันอะไรนะบางคนอายุเท่ากันทำไมคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งไม่เป็นอายุเท่ากันนะฮะอยู่ในวัยเดียวกันเอ็กซเรย์ออกมาหรือตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เห็นความเสื่อม
เหมือนกันแต่คนนึงปวดคนนึงไม่ปวดคนนึงมีอาการคนนึงไม่มีอาการนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเกิดจากกรรมของคนคนนั้นแต่ละคนเท่านั้นเองอันนี้ทุกคนก็มีกรรมไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ประเด็นนี้ผมว่าน่าจะใช่แล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะเรารักษาการรักษาไปแล้วเนี่ยเรารักจริงๆแล้วเรารักษาคือสิ่งที่เรารักษาคือกายภาพทางกายภาพของคนนะฮะผ่าตัดตรงกระดูกไปผ่าตัดตรงเส้นประสาทไปหรือให้ยารักษาโรคไปนะฮะมันก็หายแต่ว่าบางคนก็ไม่ดีไม่หายนะฮะแล้วก็เลยคิดว่าเออมันสาเหตุเราเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ที่เหนือไปจากที่ในทางความรู้ในปัจจุบันหรือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคิดกันอยู่อย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วว่ามันก็คือกรรมเป็นกฎแห่งกรรมกรรมนั้นมาให้ผลแล้วทีนี้ไอ้กรรมที่มาให้ผลเนี่ยมันจะให้ผลยังไงเมื่อไหร่อันเนี้ยไม่รู้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันมีเหตุมีปัจจัยไม่เหมือนกันแล้วทำยังไงถึงจะรู้นะจะรู้ว่ามันเป็นกรรมอะไรที่ทำให้คนมีปัญหาตรงจุดนี้นะฮะก็วิชานี้จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็สอนเอาไว้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะวิชาพวกนี้แต่คนชาวพุทธเนี่ยอาจจะไม่รู้นะฮะก็คือจะมีสิ่งอันหนึ่งที่อยู่ในสายของทิพยจักขุญาณหรือว่าในสายของอภิญญาก็คือคำว่ายะถากรรมมุตตาญาณคือพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้คืออันนี้รู้กฎแห่งกรรมได้นะฮะอันนี้เราก็มานั่งคิดดูเออตรงนี้ถ้าคนที่เป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อฤาษีเนี่ยเคยฝึกมโนยิทธิมาแล้วเนี่ยได้มโนยิทธิได้ญาณ8จะต้องเคยได้สิ่งพวกนี้มาค่ะใช่ไหมฮะอันนี้แต่ว่าทีนี้เราก็เคยได้แต่ว่าเราละเลยเราทิ้งไปเป็น10ปีนะฮะอาจารย์เอเนี่ยท่านเข้ามาเหมือนกับมากระตุ้นเราในส่วนประเด็นนี้ว่าสิ่งที่เราเคยได้เคยฝึกมาเนี่ยเอามาใช้แล้วก็ที่ถ้าหากว่าจะทำให้เอาไปช่วยคนได้ไปรักษาคนได้เอาตรงนี้มาทำให้เกิดประโยชน์กับวิชาชีพตรงจุดนี้ช่วยในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยคือเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ในการรักษาคนเนี่ยความรู้ทางด้านทางพุทธศาสตร์ตรงนี้มันน่าจะช่วยให้เราดูแลคนไข้หรือจัดการกับปัญหาของเขาได้ดีขึ้นได้ข่าวว่าอาจารย์หมอได้เรียนวิชาอะไรกับอาจารย์เอไปนะคะก็คือพอผมมาหาอาจารย์สัก 2-3 ครั้งแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์มีวิชาหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นวิชาที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโคนานมากเลยนะท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีอีกทีหนึ่งท่านก็มีวิชานี้แล้วก็สืบทอดมาแต่โบราณอาจารย์เอท่านก็บอกท่านก็ได้วิชาอันนี้มานะครับท่านเรียกว่าวิชามหาพิชัยสงครามก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเป็นยังไงคะวิชานี้คือจริงๆแล้วผมว่าก็เหมือนวิชาครอบจักรวาลนะผมว่าอาจารย์เอกท่านบอกว่าวิชานี้ใช้ในการตั้งศาลก็ได้ใช้ในการดูดวงก็ได้ใช้ในการช่วยเหลือคนก็ได้ค่ะนะอันนี้แต่ว่าของเราเนี่ยเอามาใช้ทำอะไรจะเกิดประโยชน์น่าจะมาใช้ช่วยรักษาคนไข้น่าจะดีผมก็คิดอย่างนี้นะฮะก็เพราะว่าเป็นวิชาที่ต้องใช้การเท่ากันถ้าหากว่าทางสายพุทธก็คือเหมือนกับสายทางสายอภิญญาทางสายวิชาทางสายอภิญญาซึ่งต้องใช้เรื่องของพลังจิตเรื่องของการใช้วิชาความรู้ของทางพระพุทธศาสนาก็เลยสนใจขอเรียนกับอาจารย์เพราะเราคิดว่าถ้าหากว่าเราฟังอาจารย์พูดนะฮะแล้วเราก็เชื่อเลยมันก็ไม่ถูกค่ะหรือว่าเราฟังแล้วเราไม่เชื่อเราก็ไม่ฉลาดพอค่ะผมว่าคนฉลาดเนี่ยนะมีอะไรบางอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วลองมาคิดมาวิเคราะห์ดูเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นไปได้ถ้าเราฉลาดเราต้องศึกษาแล้วก็เอามาทำแล้วเรียนวิชานี้เป็นนานเอามาทำแล้วก็ได้ผลไม่ได้ผลว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะเราก่อนที่จะบอกว่าเชื่อไม่เชื่อต้องมาปฏิบัติก่อนผมก็ฝากตัวเรียนกับอาจารย์เนี่ยมาประมาณตั้งแต่เดือนช่วงเดือนปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนาเนี่ยนะครับตัดสินใจเร็วมากก็ลองตัดสินใจเลยประมาณน่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณต้นเดือนมีนาตอนนี้ก็เดือนมิถุนามิถุนาค่ะแล้วเป็นไงคะหลังจากเรียนแล้วได้อะไรมาบ้างคะ
ถามว่าได้อะไรมาบ้างผมว่าก็ได้อดีตอะไรดีๆในชีวิตขึ้นเยอะนะฮะอันนี้นะก็อย่างน้อยความรู้อันเนี้ยเราเอามาช่วยเหลือคนได้เอามาช่วยเหลือคนไข้ได้นะฮะอันนี้ไม่เจออาจารย์หมอแป๊บเดียวอาจารย์หมอเก่งมากเลยค่ะงงมากเลยเจอว่าอาจารย์หมอเก่งจังเลยแต่ว่าถ้าถามว่าเก่งไหมเหรอผมว่ายังไม่เก่งเพราะว่าถ้าถือว่าเป็นคนที่เรียนก็คือนักศึกษาผมว่านักศึกษาเพิ่งเรียนมา3เดือน3เดือนยังไม่เก่งหรอกถือว่าเป็นนักศึกษาแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนในการอะไรอีกนะฮะอันนี้แต่ว่าถ้าหากว่ารายละเอียดของยังไงอันนี้ผมว่ารายละเอียดว่าวิชานี้จะเรียนยังไงทำยังไงผมว่าถ้าใครอยากรู้ก็ต้องคุยกับท่านอาจารย์เอไปตรงดีกว่าอันนี้นะฮะเพราะว่าวิธีเรียนวิธีอะไรเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนชาวบ้านทั่วๆไปที่เขาเรียนกันอันนี้นะฮะหลังจากเรียนเราได้เอาวิชาที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงานบ้างหรือยังคะอันนี้เราก็ใช้อยู่เพราะว่ามันเป็นวิชาของทางจิตค่ะแล้วได้ช่วยจริงๆแล้วถามว่าวิชานี้ก็คือวิชาของพระพุทธเจ้าท่านนั่นแหละค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในสายเป็นก็คือในส่วนหนึ่งของพระกรรมฐานพระกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยมีหลายอย่างนะฮะท่านก็ให้ไว้เยอะแล้วแต่จริตของคนนะฮะในสายหนึ่งในสายที่เราชอบในสายทางด้านไหนเราชอบในสายของชลพิญโยหรืออภิญญาหกเราสนใจในทางนี้นะฮะก็แต่สำหรับคนอื่นนะที่ผมไม่ทราบแต่นี่คือโดยมันเป็นความเชื่อหรือความชอบในส่วนตัววิชาที่เรียนกับอาจารย์เอท่านก็สอนในสายนี้คือในสายของอภิญญาหกก็คือเรียกว่าชลพิญโยอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนเอานะฮะอันนี้อยากรู้ว่าฝึกฝนยังไงต้องติดต่ออาจารย์เอนะคะผมว่าส่วนหนึ่งวิธีฝึกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนอย่างที่ในรายการเนี่ยท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านก็จะแนะนำผู้ชมให้ปฏิบัติตอนถ้าเกิดคนที่ติดตามประจำนะก็จะเห็นในท้ายรายการเนี่ยอาจารย์โอท่านก็จะแนะนำทุกครั้งว่าให้ปฏิบัติยังไงก็อันนั้นแหละครับคือพื้นฐานค่ะค่ะทำแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยนะคะคุณหมอค่ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมไหมคะพี่จีนสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะจะฝากเบรกที่สองอ๋อค่ะก็จะฝากให้ช่วยกันทำบุญกันเยอะๆค่ะแล้วก็พยายามเจริญกรรมฐานให้บ่อยๆค่ะจับภาพพระให้อย่างให้ได้ตลอดเวลานะคะถ้าทำได้ค่ะค่ะแล้วก็ทำดีกับคุณพ่อคุณแม่เยอะๆค่ะดูแลท่านเยอะๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะพี่จินจะอยู่กับเราในเบรกนี้เบรกสุดท้ายนะคะแต่จะเป็นเบรกที่3นี้อาจารย์หมอก็ยังคงอยู่กับเรานะคะแล้วก็เราจะพบกับอาจารย์โอพลังจิตในเบรกที่3นะคะแล้วก็เราต้องลาพี่จินก่อนต้องขอบคุณพี่จินนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในเบรกนี้นะคะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะยังค่ะอาจารย์หมออยู่กับเราค่ะเดี๋ยวพักเบรกที่2ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในเบรกที่3ค่ะค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเรโตโสทยะค่ะเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรม
แก้คุณไสสะดอกเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะรายการอาจารย์เอตาทิพย์อีกครั้งนะคะในเบรกที่3ค่ะเบรกนี้นะคะอาจารย์โอก็มาอยู่กับเราแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเมื่อกี้ฟังอาจารย์หมอผมจะเรียกอาจารย์หมอนะครับในคณะตลอดเพลินเลยนะครับพอดีนะครับเมื่อวานนะครับอาจารย์ได้นำภาพที่อาจารย์ไปทำไปเที่ยวที่สีชังแล้วก็ไปบูชาย ักษ์สำรวยพ่อสำรวยนะครับแล้วบังเอิญเจอคณะผมนะครับที่นั่นถามว่าผมไปที่นั่นทำไมเพราะว่าบ้านอาจารย์นัทอินพรหมนะครับอยู่ที่นั่นนะครับเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีพิธีเป่ายันมหารวยที่บ้านอาจารย์นัทใช่ครับศรีราชาใช่ไหมใช่ครับที่อาจารย์นัทมาเมื่อสัปดาห์ก่อนท่านมานะครับวันนี้ผมได้เก็บภาพพิธีนั้นมาฝากนะครับอยากให้พี่ๆทีมงานขึ้นภาพพิธีเป่ายันมหารวยที่บ้านอาจารย์นัทนี่ครับนี่คืออาจารย์นัทนี่คือตัวยันมหารวยครับเป็นอาจารย์นัทเองเลยนะคะใช่ครับนะครับแม่แคร์ก็เนี่ยภาพท่านอันนี้คืออาวุธของท่านใช่ไหมครับก็ยีมีไม้คมแฝกนี่ก่อนเนี่ยก็จะเตรียมแต่ละคนก็มาช่วยกันนะคะแต่งตัวสบายสบายนะครับแล้วก็ทำเตรียมจัดโต๊ะนะครับขาสั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอันนี้สบายสบายชิวๆเนี่ยที่เริ่มทำพิธีละนะครับขั้นแรกขั้นแรกใช่ครับต้องใบสีเสร็จแล้วก็คือต้องถึงแรกคือต้องไหว้พระแม่ธรณีก่อนนะครับเห็นไหมอาจารย์กำลังจุดอยู่นี่นะครับอ๋อนี่คือไหว้พระแม่ธรณีนี่นี่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาค่ะมหาพิชัยสงครามนะคะอันนี้แกก็ครอบครัวตัวเองค่ะโอเคนะครับค่ะแล้วก็ครอบครัวคนเข้ามาร่วมพิธีนะครับพิธีนี้สำคัญยังไงนะครับอาจารย์นัทบอกว่าเป็นความเชื่ออาจารย์นัทที่ได้สื่อจากสมเด็จองค์ปฐมนั้นบอกว่าใครที่เข้าพิธีนี้นะครับเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับค่ะไม่ต้องกลัวเลยครับคนนั้นคนที่เข้าพิธีแม้ได้ครั้งเดียวก็จะต้องรวยนะครับทีนี้ไม่มีคำว่าจนนะคะไม่มีคำว่าจนนะครับจะช้าหรือเร็วนะครับขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละท่านที่เข้าพิธีนะครับก็สะสมเรื่อยๆบุญแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดคนที่เกิดมาชาตินี้ไม่มีบุญจะรวยสมมุตินะคะสมมุตินะคะก็เข้ามันจะส่งเสริมเหมือนเปิดประตูประตูรวยตรงเนี้ยเขาเปิดทางให้แล้วเราจะเดินไปหรือเปล่าแล้วถ้าเราหมั่นทำบุญสม่ำเสมอทางนี้เราก็จะเห็นชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นแล้วก้าวไปใกล้ขึ้นนี่อาจารย์นัทเก่งในด้านสักยันต์แกก็จัดหนักให้สักยันต์อุ้ยอันนั้นแรงมากเลยนะสักที่จ่ายอันนี้เป็นของวัตถุมงคลที่อาจารย์นัทมอบใช่ไหมคะเป็นของที่ลึกในวันนั้นเนี่ยลงยันต์ผมก็อุ้ยอาจารย์ลงหนักมากเข้าไปลงที่ใจด้วยนะเสร็จแล้วก็ในวิธีก็จะมอบเงินให้กับอาจารย์ไก่จำนวน 1,900 บาทนะครับไปปล่อยปลานะครับมุทนาบุญไม่ใช่อาจารย์ไก่จะทำหน้าที่ไปทำบุญที่วัดวัดท่าสุงนะวัดท่าสุงสาขาวัดน้ำเขียวสาขา9นะครับไปตอนนี้กำลังก่อสร้างพระปางอุ้มบาทหรือเขาเรียกบัตรหรือเขาเรียกหลวงพ่อเงินล้นใครทำบุญพระพุทธพระองค์นี้นะครับจะรวยดีครับนี่ครับองค์นี้กำลังก่อสร้างอยู่ใครทำบุญกับองค์นี้จะรวยทุกคนเป็นปางที่รวยที่สุดไม่มีจบคือล้นบาทเอาเงินไปใส่บาทครับนี่เสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งเงินประมาณ 1,600 บาทมอบให้กับอาจารย์นาคมนำเงินตรงนี้ไปปล่อยปลาครับแล้วก็เดินทางไปขอนแก่นอีกวันหนึ่งไปซื้อปลาเดือดร้อนนะครับกำลังซื้อนะครับแล้วก็ไปปล่อยที่รู้สึกแถวที่ขอนแก่นนะผมไม่แน่ใจที่ไหนนี่ก็ส่งพามาให้นะครับมาฝากพี่น้องนะครับนี่คนที่ไปร่วมพิธีก็ได้บุญด้วยนะคะนอกจากเป็นสิริมงคลได้ลงยันแล้วก็ยังได้บุญด้วยนะคะใช่ครับคือพิธีนี้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตขออย่างเดียวก็คือหนึ่งต้องจัดให้ถูกต้องให้ครบคือมีส่วนให้ครบพิธีให้ถูกค่ะแค่นั้นนะครับแค่นั้นแหละท่านก็มาส่งขอให้อยู่แล้วค่ะในพิธีก็ท่านก็มาสื่อทำอะไรดีๆให้แล้วก็คนที่เข้าพิธีแต่ละท่านอาจารย์นัทก็จะบอกว่าคนนี้จะเป็นยังไงเป็นไงเขาเรียกทายให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ดวงให้คุณเจนนี่เป็นยังไงนะคะจะรวยแล้วใช่ไหมจะได้เอาปีนี้นะใกล้ๆเอาง่ายๆนะมีความเชื่อนะอาจารย์นัททายว่าภายในปีนี้จะรวยไม่บอกเงินก่อน
ยืมเงินก่อนเสียดายไม่ได้ไปนะคะในวันพิธีวันนั้นไม่เป็นไรครับอาจารย์นัดสั่งการให้ด้วยสั่งการให้ด้วยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศดีๆที่เอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวต่อไปวันอาทิตย์อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ค่ะจะเป็นพิธีสักเป่ายันค่ะจักรพรรดินะคะบ้านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะครั้งที่29ค่ะตรงกับวันที่28มิถุนายน2558ค่ะก็เรียนเชิญนะคะใครที่สนใจร่วมเป่ายันนี่มีบ้านอาจารย์อาจารย์เอท่านได้นิมิตค่ะเกี่ยวกับการเป่ายันใหม่ล่าสุดเลยค่ะยังไม่เคยเป่าที่ไหนมาก่อนเลยอ๋อเป็นยันมหาเศรษฐีใช่ค่ะพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่1ค่ะวันที่2สิงหาค่ะติดต่อลงทะเบียนได้ที่อาจารย์เอกับอาจารย์อได้เลยนะคะหรือเข้าไปใน Facebook ของอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ค่ะค่ะยันนี้ก็จะทำให้เราร่ำรวยนะคะก็จะมีการยันมหาเศรษฐีใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็จะมีการส่งเจ้ากรรมนายเวรนะคะของแต่ละบุคคลที่เข้าร่วมพิธีนะคะให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะเราก็จะได้มีแต่ความสุขกันนะคะที่พิเศษมากๆเลยนะอาจารย์ท่านจะมีวัตถุมงคลแจกค่ะพิเศษกว่าทุกครั้งใช่เลย2ชนิดเลยนะคะใช่ค่ะทุกครั้งเวลาเราไปก็จะมีวัตถุมงคลแจกมีพระมีลูกแก้วธนบัตรอะไรเงี้ยค่ะธนบัตรขวัญถุงครั้งนี้ค่ะคุณเจจะมี2ชิ้นค่ะชิ้นแรกก็คือลูกแก้วมหาเศรษฐีค่ะแต่เป็นรุ่นพิเศษนะคะรุ่นคณะกรรมการค่ะซึ่งจัดทำแค่ครั้งเดียวนะคะถ้าหลังจากพิธีนี้แล้วนี่ไม่แน่ใจว่าจะมีให้เช่าบูชาอีกหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วด้วยค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นเบี้ยแก้ค่ะก็ยังแต่ไม่ใช่เบี้ยแก้ชานหมากนะคะจะเป็นเบี้ยแก้เฉยๆค่ะเบี้ยแก้เฉยๆก็พุทธคุณด้านไหนคะอาจารย์โอไม่ใช่เบี้ยแก้เฉยๆเบี้ยแก้อ้าวโอเคเบี้ยแก้เฉยๆค่ะเบี้ยแก้ค่ะเบี้ยแก้นะครับก็คุณคือแก้คุณใส่ก็ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเบี้ยแก้เลยนะคะคือแก้สิ่งที่ไม่ดีออกไปโอเคตอนนี้มันหมดเวลาเบรกที่3นะครับโอเคได้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเนาะแล้วก็คุยกันใหม่ในเบรกในเบรกหน้าใครมีคำถามเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยนะคะเชิญครับขออนุญาตต้องเบรกก่อนครับ